เอชุติมายอมสารภาพให้เงินฟ้องสุภกิจเก็บทุกบาทจะใช้ต้องกู้เสียดอกเอชุติมายอมสารภาพกลางรายการให้เงินแฟนเด็กฟ้องสุภกิจเก็บทุกบาททุกสตางค์สุดท้ายจะใช้ต้องกู้เสียดอกเบี้ยจากกรณีฟ้องสุภกิจอายุ25ปีนักแสดงอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อเพจสายใหม่ต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อของตนเองถูกแบล็คลิสต์หลังจากนั้นเอชุติมาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมกับคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสและสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์เคลียร์ชัดๆกันอีกครั้งคอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านและรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟ้องสุภกิจและยืนยันว่าไม่เคยชวนใครเล่นการพนันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเปย์ขั้นสุดจนสุดท้ายเจอดีกับตัวต้องเก็บของออกจากบ้านที่ตัวเองดาวและผ่อนและยังได้มีการพูดถึงเรื่องที่ตนไว้ใจให้เงินแฟนหนุ่มเก็บทุกบาททุกสตางค์แต่พอจะใช้ต้องขอกู้เงินตัวเองแถมคิดดอกเบี้ยโดยมีบทสัมภาษณ์ดังนี้ถามว่าช่วงแรกไม่มีปัญหาอื่นๆเรื่องการเงินเลยหรอเอชุติมาตอบว่าช่วงแรกก็ยังโอเคอยู่เวลารับงานก็โอนเข้าบัญชีน้องเพื่อทำสเตทเมนต์ให้น้องในการกู้บ้านกู้รถทุกอย่างทำทุกอย่างเพราะอยากอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าทำทุกอย่างถึงขนาดจะมั่นกันเลยเราเชื่อมั่นคนนี้มากว่าเขาจะนำพาชีวิตเราไปรอดไม่เอาเปรียบเราหลายคนก็พูดว่าทำไมให้ขนาดนั้นทำไมโง่ขนาดนั้นบางทีทอล์กสินค้าชื่อคนรับก็เป็นชื่อเขาทุกบาททุกสตางค์ก็โอนให้เขาเมื่อถามว่าเห็นว่าเวลาจะใช้เงินตัวเองจะต้องมีดอกเบี้ยเอชุติมาถอนหายใจพร้อมกับตอบว่าเวลาจะใช้เงินตัวเองเขาไม่ให้ใช้เราเป็นผู้หญิงบางทีต้องแต่งตัวมีค่าใช้จ่ายบ้างบางทีเราก็ส่งที่บ้านเราด้วยซึ่งบางทีส่งให้ที่บ้านเยอะกว่าส่งไปที่เขาเขาก็จะโกรธเราสมมุติเราส่งให้คุณแม่พี่สาวสมมุติเงินเข้ามา 200,000 จะโอนให้ฝั่งคุณแม่และพี่สาว 150,000 บาทแล้วให้เขา 50,000 บาทเขาก็จะโกรธไม่ได้ก็เลยต้องให้ไปคนละครึ่งถามต่ออีกว่าทำไมถึงเชื่อเขาทำให้เราไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอเอชุติมาตอบว่าก็เขาเก็บเงินและเราก็อยากใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาเรามีเป้าหมายจะแต่งงานอยู่ด้วยกันถามว่าเรื่องดอกเบี้ยคือยังไงเอชุติมาเล่าว่าสมมุติเออยากใช้เงินของตัวเองเวลาขอเขาไม่ให้เราจะทำยังไงสมมุติเราอยากใช้เงิน 50,000 บาทตอนนี้เราก็ไปกระซิบเพื่อนเกขออนุญาตใช้ชื่อเพื่อนสาวในการกู้ที่ฟ้องแต่เป็นตัวเรานี่แหละแค่ใช้ชื่อเพื่อนแล้วเห็นดอกไหมล่ะคะมหาศาลมากถามว่าดอกใครเป็นคนคิดเอชุติมาตอบว่าเขาคิดเองค่ะถามว่าไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเลยหรอเอชุติมาได้ตอบว่าก็รู้สึกแต่เงินอยู่ที่เขาจะทำยังไงได้เราก็ต้องยอมเราเสียดอกร้อยละ10เลยนะคะ10ถึง15วันส่งทีถ้าเลทก็วันละ500ถึง 1,000 บาทถามว่าเพราะรักหรือเปล่าเลยปล่อยไปเอชุติมาได้ตอบว่าเราเอาออกมาไม่ได้จนตอนหลังเราไม่อยากฝากเงินไว้ที่เขาแล้วเราก็จะเตรียมกับเจ้าของสินค้าว่าอย่าบอกแฟนนะว่าเราได้รายได้เท่าไรในวันนี้เราบอกแค่เท่านี้ที่เหลือเราจะโอนให้แม่เรานะตอนหลังเราก็เริ่มเก็บเงินที่คุณแม่เราก็เริ่มคิดได้เมื่อถามว่าเขาไม่รู้เลยหรอว่าเราเป็นคนกู้ในชื่อของเพื่อนเอชุติมาตอบว่าตอนหลังเขาก็รู้ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าอยากใช้เงินก็ต้องจ่ายดอกซึ่งมันก็เป็นเงินของเรา